พูดถึงในเรื่องของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47หรือศรีสะเกษเกมนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยคือการผลักดันจากจังหวัดนะซึ่งจังหวัดศรีสะเกษค่ะแน่นอนว่ามีหลายภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะพ่อเมืองจังหวัดศรีสะเกษกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านวัฒนาพุทธิชาติเที่ยวนี้ให้สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับลุยสนามข่าวเย็นของเราด้วยระบบซูมสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้กำลังอยู่หน้างานเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีปิดเลยใช่ไหมคะท่านครับก็กำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่ฮะตั้งแต่บ่ายมาแล้วแหละนะฮะบรรยากาศบรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใสฮะค่ะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าคะที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของโจทย์ในการจัดการแข่งขันศรีสะเกษเกมเนี่ยคอนเซปต์ทราบว่าเป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือกีฬาเพื่อความบันเทิงนะคะบทสรุปภาพรวมในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามที่วางแผนกันไว้ไหมคะท่านผู้ว่าก็การเรียนอย่างนี้ฮะว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยสร้างความสุขผมคิดว่าก็คงไม่ใช่เฉพาะในฐานะเจ้าภาพผู้จัดนะฮะแต่ว่าพี่น้องประเทศไทยทั้งประเทศก็น่าจะมีความสุขจากการที่ได้รับชมการถ่ายทอดของทางสถานีนะครับรวมทั้งการติดตามข่าวสารทางช่องทางต่างๆนะครับก็เป็นความสุขในส่วนของการจัดเองเนี่ยในพื้นที่หลายชนิดกีฬาที่เราเติมเรื่องสีสันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองเชียร์นะที่มาจากส่วนกลางนะมาสร้างสีสันหรือในส่วนของการสร้างความสนุกสนานโดยใช้อย่างเช่นเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำมาตรฐานของเวทีนี่ให้เหมือนกับในระดับชาติไปเลยนะครับหรือในการมอบรางวัลก็ใช้ระบบแสงเสียงอะไรต่างๆที่มีความคึกคักเร้าใจนะครับส่วนนี้ก็เป็นการสร้างความสุขนะครับให้กับกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางกกท.ได้มีนโยบายและมีทิศทางนะครับว่าให้การจัดการแข่งขันกีฬานั้นเป็นกีฬาแห่งความเป็นบรรยากาศแห่งการบันเทิงด้วยครับกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะท่านจากบรรดานักกีฬาแล้วก็ซับโค้ชที่เข้ามาแข่งขันในคราวนี้ค่ะคือสิ่งแรกเลยเนี่ยนะฮะผมเข้าใจก็คงจะไม่ต่างจากหลายๆท่านนะฮะก็คือสัมผัสแรกของนักกีฬาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาก็คือในเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งแรกๆเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงแรกๆนะการประสานงานการปฏิบัติแต่พอ 2-3 วันแรกผ่านไปเนี่ยฮะทั้งจังหวัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดต่างๆเนี่ยรวมทั้งกกท.เนี่ยฮะได้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนดนะครับแล้วก็เดินตามแนวทางต่างๆทำให้ในระยะที่ผ่านมานะครับกระแสตอบรับของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมาตรการซึ่งผมคิดว่าทุกคนกังวลในเรื่องของมาตรการในเรื่องของโควิดแต่พอมาดำเนินการแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินไปได้มีระบบการบริหารจัดการนะครับซึ่งความร่วมมือตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะมาตรการจังหวัดเท่านั้นนะฮะแต่ว่าทางจังหวัดต่างๆที่มาเนี่ยก็เข้ามาตรการเดียวกันนะฮะทำให้การดำเนินการต่างๆยกตัวอย่างเช่นตัวเลขก็ถือว่าเบาบางมากครับยกตัวอย่างเรามีการตรวจ ATK คนที่เข้ามาในพื้นที่มาในฐานะมาการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประมาณร่วม 50,000 คนนะครับแต่ว่ามีผู้มีผลเป็นบวกแค่400คนก็ไม่ถึงประมาณ 1% โดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในฐานะที่ควบคุมและก็บริหารจัดการได้ครับในส่วนที่2เองนะครับก็คือในเรื่องของที่พักซึ่งเราก็ระดมทั้งเรื่องของโรงแรมรีสอร์ทนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาต่างๆมาเป็นที่พักให้กับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมีการจัดระบบในมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆนะครับซึ่งได้รับฟังจากทางจังหวัดต่างๆก็ชื่นชมในการบริหารจัดการในส่วนนี้เองทีมเราก็ใช้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางมาจากจังหวัดของตัวเองนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของสนามแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยเราก็มีการกระจายนะศรีสะเกษก็โชคดีท่านที่มีเรามีสนามที่พร้อมสำหรับการแข่งขันต่างๆเนี่ยหลายสถานที่และมีความเหมาะสมนะทำให้การบริหารจัดการง่ายแล้วก็เราก็แบ่งให้โรงเรียนหรือสถาบันศึกษาเป็นอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนะซึ่งเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วครับทำให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลนักกีฬายกตัวอย่างเช่นการดูแลเลี้ยงนักกีฬาเนี่ยนะฮะเราก็ปรับเป็นการมอบคูปองให้กับนักกีฬาสามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของที่พักเครื่องอาหารการกินแม้กระทั่งสินค้าโอท็อปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำเพิ่มเติมแล้วก็เกิดผลดีแล้วก็เป็นที่ประทับใจของนักกีฬาครับ
ค่ะซึ่งยิ่งการแจกคูปองเนี่ยนะคะพอดีมีนักกีฬารู้จักกันก็มีคุยน้องๆบอกว่าชอบนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าบางทีเช้าๆมาถ้าเกิดบางทีปกตินักกีฬาเนี่ยถ้าเวลาแข่งขันทัวร์นาเมนต์มันจะเป็นอาหารแบบแคนทีนเนาะหรือเป็นข้าวกล่องแจกซึ่งบางทีน้องๆบอกว่าไม่หลากหลายไม่รู้จะเลือกกินอะไรดีพอจังหวัดแจกคูปองแบบนี้ถูกใจมากเลยคือเลือกเลยเลือกได้เลยว่าอยากรับประทานอะไรใช่ค่ะแล้วที่สำคัญเลยอีกหนึ่งในเรื่องของกีฬาถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะพี่ข้าใช่ครับใช่อยากสอบถามว่าครั้งนี้เนี่ยกระแสตอบรับในเชิงของการตอบรับของผู้ชมในเชิงของการที่มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเข้ามาชมการแข่งขันกีฬาครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าการแข่งขันกีฬารอบนี้เนี่ยถือว่าในความต่างของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในระยะที่ผ่านมาก็คือระยะเวลาครับนะครับถือว่ายาวนานที่สุดก็ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่25ก็20วันนะครับซึ่งก็เป็นการกระจายตัวของนักกีฬาของผู้ที่เดินทางเข้ามาหลายคนก็อาศัยอยู่ที่นี่ยาวเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยก็ในเรื่องมันก็ทำให้เรื่องของความหลวมๆในเรื่องของที่พักเรื่องของการจราจรการเดินทางไปในจังหวัดเนี่ยไม่คับข้างรถไม่ติดนะครับรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆในการที่จะซื้อขายหรือการท่องเที่ยวไปในจังหวัดของนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นไปด้วยความสะดวกนะครับการที่มีคูปองการไปรับประทานอาหารระยะเวลาอยู่นานๆเนี่ยเกิดความผูกพันระหว่างคนศรีสะเกษกับนักกีฬาที่มาจากจังหวัดต่างๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราได้รับทราบจากนักกีฬารวมทั้งผู้ที่ประกอบกิจการต่างๆของศรีสะเกษด้วยนั่นก็เป็นภาพของความน่ารักนะครับมันทำให้เกิดมิตรภาพซึ่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ต้องขอบพระคุณนะฮะทางทุกจังหวัดครับที่มาเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเราตามยอดตัวเลขคร่าวๆที่ทางการกีฬาประเทศไทยได้ให้หอการค้านะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยได้ประมาณณวันนี้ก็น่าจะอยู่ในระหว่างประมาณ450ถึง500ล้านนะครับในการที่ดำเนินการจัดการแข่งขันแล้วก็สำคัญก็คือรายได้เหล่านี้กระจายไปยังเศรษฐกิจฐานรากนะครับของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผ่านสินค้าโอท็อปต่างๆครับครับโดยรวมแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เจอกับความท้าทายพอสมควรถ้าประเมินความพึงพอใจของตัวของท่านเองในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดครับครั้งนี้เนี่ยประเมินความพึงพอใจของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้อย่างไรบ้างผมในฐานะซึ่งบางทีเนี่ยเรื่องนี้ก็ถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่มาสัมผัสก็อาจจะให้ความพึงพอใจได้อีกมิติหนึ่งนะแต่ในฐานะผมแล้วก็ทางสมาคมกีฬารวมทั้งภาคส่วนต่างๆเนี่ยที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมศรีสะเกษในการทำงานครั้งนี้นะครับเราทุ่มเทกับการทำงานโดยที่เวลาแรกๆที่เราออกมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยว่าเราส่วนหนึ่งก็เราก็กังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องทำเพื่องานกีฬาให้ถึงได้เพราะนั้นเนี่ยเป็นโจทย์สองข้อที่เราต้องแก้ร่วมกันนะครับเราก็ได้มีการระดมภาคส่วนต่างๆครับโดยก็อย่างที่หรือว่ารอบนี้เนี่ยเราใช้หมอใช้พยาบาลใช้บุคลากรทางสาธารณสุขมากที่สุดเลยทั้ง22อำเภอเราเข้ามาหมุนเวียนช่วยกันเพื่อไม่ให้หลบนะครับแล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองกันค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็ดำเนินการคือในส่วนของความพึงพอใจเนี่ยในฐานะผมเป็นกับส่วนหนึ่งของทีมทำงานเนี่ยนะฮะเราก็คือความพึงพอใจผมมีความสุขกับการที่ทีมของคนศรีสะเกษได้ร่วมไม้ร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่มีเหน็ดไม่เหนื่อยนะครับมีงบประมาณให้บ้างไม่มีบ้างนะครับมีให้ร้อยทำ120อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ละสนามแต่ละสถานที่นี่คือความภาคภูมิใจของคนศรีสะเกษซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการทำข้อชมต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆที่ให้น้ำใจกับเรานะครับในการที่สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็บอกว่าจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมจะไม่สมบูรณ์ในทุกด้านนะครับว่ามันมีข้อจำกัดกับที่ตามมาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อการทำงานในอนาคตนะครับหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เผชิญสำหรับการที่สถานที่หรือจังหวัดอื่นจะจัดงานมหกรรมกีฬาในรอบต่อไปนะครับเราก็ขอให้ใช้ศรีสะเกษเป็น
ป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นปัญหาก็สามารถที่จะแก้ได้ดีขนาดนี้ครับในทางผมว่าผมมีความพอใจมากครับกับการทำงานในครั้งนี้ของทีมของพวกเราครับค่ะในฐานะคนทำงานเนาะเห็นภาพทุกอย่างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังรู้ความกดดันแล้วก็ปัจจัยทุกอย่างที่มีก็ถือว่าสู้กันสุดตัวแล้วสำหรับคณะทำงานในศรีสะเกษเกมคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเหมือนว่าจะเริ่มซักซ้อมพิธีการสำหรับพิธีปิดแล้วซึ่งจบลุยสนามข่าวเย็นเดี๋ยวสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาเราจะถ่ายทอดสดพิธีปิดกันต่อคุณผู้ชมท่านผู้ว่าคะพอจะสปอยนิดๆได้ไหมคะจะมีพิธีการจะมีอะไรพิเศษในพิธีปิดคราวนี้บ้างครับความยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันจากพิธีเปิดนะครับผมเป็นความเห็นส่วนตัวว่าพิธีเปิดเนี่ยเราก็คิดว่าเราทำเต็มที่แล้วก็ยิ่งใหญ่แต่วันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าอาจจะมีมุกที่มีความแตกต่างวันนี้ตัวแทนของจังหวัดเราที่ดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงของจังหวัดกาญจนบุรีที่วันนี้จะมารับผมนะครับไปจากเราก็จะมีการแสดงชุดหนึ่งในส่วนของศรีสะเกษเองนะครับอันนี้ก็จะมีชุดที่สำคัญนะก็อย่างเช่นชุดควนซื่นมุสเนอีสานใต้แถวบ้านเราก็เรียกอีสานใต้ก็จะแสดงศิลปะวัฒนธรรมความงดงามและก็จะต่อเนื่องด้วยการแสดงลำดวนบานสารใจไฟกีฬานะครับกับบ่งบอกถึงวันนี้ดอกลำดวนบานดอกไม้สัญลักษณ์ประจำเมืองของเราบานสมกลิ่นหอมนะครับรองรับนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆแล้วจากนี้ไปเนี่ยดอกลำดวนก็จะอาจจะหล่นหายไปในช่วงฤดูของนี้มีนาเมษานะครับแต่มิตรภาพความผูกพันในด้านการกีฬาที่จะต่อไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศยังจะมีความมั่นคงสถาพรต่อไปผ่านการแข่งขันกีฬาศรีสะเกษเกมทั้งที่47ครั้งนี้นั่นก็เป็นไฮไลท์ส่วนนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านอนันต์พงศ์เจริญวิทยาไพศาลให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดในวันนี้ด้วยครับครับเอาละครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพิธีปิดที่ตราตรึงใจอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้อีกหนึ่งภารกิจครับท่านกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับครั้งที่37ที่เดี๋ยวจะรับหน้าที่ต่อเลยสำหรับจังหวัดศรีสะเกษครั้งนี้เนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างสำหรับนครลำดวนเกมที่จะมาถึงในสัปดาห์ถัดไปครับครับเราก็ได้เตรียมการกันเป็นคู่กันมากับการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ณวันเวลานี้แม้ว่าการกินกีฬาคนพิการแห่งชาตินะครับหรือนักบอลลูนเองเนี่ยจะเริ่มในวันที่30มีนาคมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราก็มีการเตรียมการมาตลอดเนื่องจากว่าจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและมีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสนามกีฬาแล้วก็สถานที่พักที่เอื้อต่อคนผู้พิการนะครับในการใช้ชีวิตในการเดินทางในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเราก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของสถานที่พักและสนามกีฬาก็ทำต่อเนื่องครับแล้วขณะนี้ทีมนักกีฬาเองก็เดินทางข้างหน้ามา2วันแล้วนะครับส่วนก็ทยอยมาก็จะมาเยอะนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆแล้วส่วนพิธีเปิดจะเป็นวันที่31มีนาคมครับซึ่งพิธีเปิดเราก็เตรียมไว้ให้มีความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แพ้กับการแข่งขันพิธีเปิดกีฬาแห่งชาตินะครับเพราะในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับจังหวัดก็ดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็มีการประชุมติดตามแล้วก็ตรวจเยี่ยมสถานที่ต่างๆที่จะรองรับกีฬาคนพิการในครั้งนี้ด้วยครับครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่หลายๆคนรอคอยกับการนำเสนอความยิ่งใหญ่แล้วก็ภาพลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของศรีสะเกษนะครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้ค่ะนะคะต้องให้ท่านพ่อเมืองนะคะท่านวัฒนาฝากถึงคุณผู้ชมสำหรับพิธีปิดที่จะมีต่อจากรายการลุยสนามข่าวเย็นของเรากันหน่อยค่ะท่านครับประการแรกเลยต้องขอบพระคุณทีมสปอร์ตเจ็ดนะฮะที่ได้กรุณาส่งความเคลื่อนไหวและบรรยากาศของศรีสะเกษนะฮะผ่านการถ่ายทอดสดในทุกวันนะครับรวมทั้งการสรุปข่าวและติดตามความเคลื่อนไหวของการทำงานท่านในนามของคนศรีสะเกษก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะฮะและก็ทีมที่ต้องรับเราด้วยนะครับสำหรับในเย็นนี้นะฮะหากท่านใดมีโอกาสจะมีเวลานะครับณขณะนี้ก็อาจจะมีการแสดง
ย่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการเข้าสู่พิธีการในเวลา 18:00 นครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดก็อยากจะให้พี่น้องทุกประเทศไทยนะฮะได้ดูอีกหนึ่งบรรยากาศในพิธีปิดการแข่งขันแล้วก็คิดว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยมาศรีสะเกษนะฮะหลายท่านอาจจะมาในบารานี้แต่ว่าอยากจะว่าศรีสะเกษนั้นอยากจะให้เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าฮะปลายพฤษภาคมมิถุนากรกฎาเนี่ยเทศกาลสำคัญของเราก็คือเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟครับนี่ทีมของเราทีมดับไฟก็ดับไฟจากภูเขาไฟนะครับที่เราจุดตั้งแต่วันแรกนะฮะจากนั้นไปภูเขาไฟดับแล้วอีกไม่กี่เดือนในเดือนมิถุนายนนี้ทุเรียนคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟก็จะพร้อมเสริมนะฮะเราก็จะมีเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟในห่วงเวลานั้นนะครับก็อยากจะกราบเรียนเชิญพี่น้องประเทศไทยถ้าได้มีโอกาสมาสัมผัสอีกถึงอารมณ์บรรยากาศของศรีสะเกษของพวกเราครับครับถือว่าครบถ้วนเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณท่านวัฒนาภูติชาตินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีโอกาสหน้าคงน่าจะได้พูดคุยกันอีกอย่างแน่นอนในรายการของเรานะครับโอ้ศรีสะเกษจัดอีเวนต์กีฬาเยอะค่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยุ่งเดินทางไปบ่อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะงานอีเวนต์เขามีตลอดทั้งปีจริงๆยังไงขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมทำงานศรีสะเกษทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับคือศรีสะเกษเนี่ยยุ้ยไปบ่อยมากจริงพี่ข้าวนั่งรถแบบไปกลับ16ชั่วโมงนะเมื่อก่อนเนี่ยไปถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเวลาไปจริงๆอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดไม่มีอะไรเกินจริงนะอัธยาศัยของพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกษคือดีมากยุ้ยไปถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยพี่เดินงงๆไม่รู้จะไปหาอะไรกินศรีนครลำดวนใช่ไหมใช่ที่ศรีนครลำดวนป้าเรียกเลยไอ้หนูนักข่าวว่าลูกไปห้อยคออยู่ไม่งั้นเข้าสนามไม่ได้คุณผู้ชมเรียกไปนั่งกินส้มตำเรียกไปนั่งกินไก่ย่างไปทุกรอบเจอแบบนี้ทุกรอบหรือแม้กระทั่งอย่างอาคารวีสมหมายเนี่ยค่ะที่แข่งวอลเลย์บอลโอ้โหก็จะเจอแบบเนี่ยพ่อแม่น่ารักค่ะน้ำใจไมตรีชาวศรีสะเกษครับเดี๋ยวมีโอกาสอยากไปบ้างเหมือนกันได้เลยค่ะนะคะน่าเที่ยวมากคุณผู้ชมที่นี่นะคะ